นักเรียนดูข้อ10นะครับดูข้อ10นะโจทย์เขาให้มาว่าความสัมพันธ์ R เนี่ยเป็นลูกอะไร y เท่ากับ x กำลัง2เป็นลูกอะไรพาราโบลานะจุดยอดอยู่ที่จุดอะไรครับ0 0นะครับไงหรือความครับง่ายโอเคต้องตอบแบบนี้ให้ได้นะครับจุดยอดอยู่ที่จุด0 0แล้วก็ไหนขึ้นนะครับแต่คราวนี้มันไม่ใช่พาราโบลาแบบเต็มรูปใช่ไหมเพราะว่ามันถูกกำหนดด้วยค่า x มันมีขอบเขตของ x เอาไว้ x เขาบอกว่าตั้งแต่ไหนถึงไหนลบ1ถึง1ลองดูนะถ้าเราแทน x เป็นลบ1เข้าไปได้ได้1ได้1แสดงว่าขอบของมันจะเป็นอย่างนี้ฝั่งนี้ลบ1จะได้ y เป็น1เห็นไหมแล้วอีกขอบหนึ่งล่ะจนถึง1ถ้า x เป็น1 y เป็นอะไร1เหมือนกันก็คือ x เป็น1 y ก็จะเป็น1เหมือนกันโอเคไหมรูปตรงนี้ก็จะต้องถูกตัดออกไปเป็นเหมือนกับแค่เป็นเหมือนถ้วยขึ้นมาแบบนี้นะไม่ได้เลยออกไปนะเอาแค่ตั้งแต่ลบ1ถึง1ค่า y ก็จะถูกบังคับให้มันอยู่แค่ในกรอบตั้งแต่0ถึง1เพราะว่าค่า y ก็จะวิ่งอยู่แค่ในนี้โอเคคราวนี้ข้อ1เราเรียนดูข้อ1นะครับข้อ1คืออะไรอ๋ออินเวอร์เดี๋ยวนะข้อ2ก่อนอ่ะดูข้อ2นะข้อ2เขาบอกว่ากราฟของ R กับกราฟของ R อินเวอร์ตัดกัน2จุดเลยต้องรู้ว่าถ้าอันนี้เป็นกราฟของ R กราฟของ R อินเวอร์จะเป็นแบบไหนความของ R อินเวอร์ R อินเวอร์ไม่ความลงมานะครับยังไงดีวะวิธีการหาอินเวอร์นักเรียนลองกระดาษเนี่ยกระดาษนักเรียนนะตรงมุมกระดาษนักเรียนลองทำเป็น x ทำเป็นแกน x แกน y ตรงมุมกระดาษเสร็จแล้ววาดกราฟตัว r ลงไปก็คือหงายขึ้นแบบนี้ใช่ไหมตรงมุมกระดาษนะเสร็จปุ๊บให้เราพับขึ้นมา45องศาน่ะพับเฉียงขึ้นมาเลยอ่ะพับตามมุมขึ้นมาแล้วเราเห็นเงาที่มันเกิดขึ้นไหมว่ามันเป็นแบบไหนคว่ำไหมมันตะแคงมันตะแคงไหนฝั่งขวาแสดงว่านั่นแหละครับ R อินเวอร์สเป็นแบบนั้นโอ้โหมันอะไรเอาไงครับไม่ใช่กระดาษเนี่ยกราฟ R อินเวอร์สไอ้เหี้ยกระดาษข้างหน้ามันมองไม่เห็นไม่เราต้องให้มันเข้มกว่านั้นนี่คือกราฟ R อินเวอร์สคือรูปนี้เวลาเราพับตามนั้นน่ะมันจะเอียงไปทางนี้ไปโอ้ยดูกูดิหยุดหยุดดูกราฟอะไรอย่างนี้ใช่ไหมพอพับมาเห็นไหมเห็นมืดเห็นไหมเห็นเงาไหมเดี๋ยวก็แบบบางหายนะเออมันจะโค้งมาทางนั้นผมนึกว่าพักขึ้นหนึ่งไม่บ้าอ่ะหรือไม่งั้นถ้าไม่เข้าใจนะโบลองดูนี้เข้าใจเข้าใจกูแค่ไม่มีกระดาษให้พับเลยไม่รู้กูพูดใหม่กูไม่ได้ไอแพดสีโอเคสีน้ำเงินคือ R สีแดงคือ R อินเวิร์ดเขาถามว่ากราฟ R กับกราฟ R อินเวิร์ดตัดกัน2จุดถูกไหมถูกถูกไหมถูกจุดไหนบ้างจุด00 00เห็นไหมกับจุด11เห็นไหมกราฟนี้กับกราฟนี้ตัดกัน2จุดนะถูกไหมครับคราวนี้ข้อกอไก่วิธีการหากอไก่คิดว่านะคิดว่าน่าจะต้องหาจากแบบที่เราสอนน่ะก็คือเขาให้ตัว r มาใช่ไหมแล้วเราจะหา r inverse เวลาหา r inverse หายังไง x เป็น y เปลี่ยน y เป็น x เปลี่ยน x เป็น y เสร็จแล้วก็กลายเป็น y เท่ากับ y เท่ากับบวกลบรูท x ถูกไหมมันต่างกันนิดนึงตรงที่ว่าในนี้เป็นแอปเดี๋ยวนะนอกจากนั้นดูขอบเขตนะขอบเขตของอินเวิร์ตเราดูตัวอินเวิร์ตอันนี้นะขอบเขตของมันเนี่ยค่า x ตั้งแต่0ถึง1จริงไหมดูรูปอินเวิร์ตอันนี้ค่า x ใช่ค่า x เห็นไหมตั้งแต่0ถึง1จริงนะเนาะแสดงว่าจริงอันนี้จริงอยู่
แต่คราวนี้ดูอันนี้ถ้าเราจะใส่แอปเข้าไปได้แสดงว่าเราต้องมั่นใจว่า x ของเราอ่ะมีเฉพาะค่าบวกเท่านั้นจริงเพราะว่าแอป x เท่ากับ x เมื่อ x มากกว่าเท่ากับ0เท่านั้น จริงมั้ยจริงเนี่ยแอป x กับ x แอป x กับ x นี่นะจริงเพราะว่าดูสิรูปของอินเวิร์ตอ่ะมันมีเฉพาะค่าบวกเท่านั้นเห็นมั้ยมันก็เลยจริงนะก็ถูกนะครับตอบข้อ1เราก็จะได้มีความรู้เรื่องอินเวิร์ตนะว่ากราฟอินเวิร์ตเนี่ยหาแบบนี้